ครับสวัสดีครับอยู่กับผมเงาพระจันทร์มวยไทยภูธรนะครับผมวันนี้เราจะมาเสนอคู่มวยระหว่างพี่วันฉลองนะครับผม VS ปืนกลต่อสุรัตน์นะครับนะครับพี่ร้องโก๋แก่ของเราก็เดินเข้าหารุ่นน้องฮะวันนี้ก็ปืนกลก็จะมาถอนแค้นกับพี่หลองให้ได้นะครับผมดูว่าจะได้ไหมเพราะปืนกลเคยแพ้มาใน2ปีที่แล้วครับคู่นี้ย้อนไปประมาณสัก4-5 ปีที่แล้วครับปืนกลเดินจ้วงมาซ้ายนะครับคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายครับผมมาแล้วโอ้ปืนกลประสานแข้งเหล่านี้ยกล้อเลยครับพี่หลองโก๋แก่งแล้วโดนกึ่งหมัดกึ่งศอกครับกระแทกเข้าไปที่เบ้าหน้าของพี่หลองฮะแต่โก๋แก่ของเราก็ยังนิ่งๆฮะเนื้อตัวดีครับวันนั้นพี่หลองก็จอมล่าเดิมพันแต่ก่อนครับเจอมาหมดครับซุปเปอร์เล็กหรือพันพยักยอดมวยหลายๆคนเจอมาหมดครับพี่หลองมาพี่หลองเก็บเรียบครับผมมาตอนพี่หลองลุ่งๆแสงมณีไม่กล้าเอากับพี่หลองนะครับผมเพราะโก๋แก่โอ้โดดเขาลอยลูกนี้ครับเกือบโดนหน้าฮะโดนครับแต่มันไม่แรงครับพี่หลองชอบลูกแบบนี้ครับลูกเกี่ยวครับเกี่ยวขาแล้วก็คืนฮะโอ้ดองนี้เจอจิ้มเข้าเชือกเลยครับพี่หลองฮะปืนกลก็ยังตีหัวเข้าบ้านครับก็หลอกล่อให้พี่หลองเข้ามาครับมาปืนกลนี้ก็สายจัดจานนะครับดูออกได้หนักได้หน่วงนักครับวันนั้นนะจะมาถอนแค้นกับพี่หลองให้ได้ครับกอดไว้นะครับดองนี้ครับปืนกลฮะเอาครับหมดยกที่3ครับก็ให้น้ำให้ทากันก่อนครับนี่ครับทีมงานต่อสุรัตน์ครับผมนี่ก็ทีมงานของ PK ฮะก็เป็นทางด้านมือเป้าของเอาละครับเปิดมาในยกที่4พี่หลองยังเดินจ้วงหมัดเดินเข้ามาครับออกแข้งซ้ายครับปืนกลยังถอยครับมาครับพี่หลองเกี่ยวเจ้าโดนลูกนี้ครับฝรั่งร้องอ้าเลยครับพี่หลองยกล้อโดนบวก2ครับพี่หลองยังไงครับอ้าวสอคืนครับโก๋แก่ครับยังมีลูกเก่าฮะพี่หลองนี่เก่าจริงๆครับผมกรรมการก็แย่ออกมาก่อนฮะพี่หลองมองพี่เลี้ยงนะครับเดินจ้วงหมัดฮะว่าจะทำยังไงดีครับมองไปหาเสียแขกนะครับเสียแขกบอกว่าทำลูกสูตรครับผมมาดูจังหวะนี้ครับปืนกลเอาพี่หลองเตะมาปืนกลเกี่ยวพี่หลองเกี่ยวดอกนี้ขึ้นก้านคอมาล่วงเลยครับปืนกลครับเสียแขกขึ้นไปดีอกดีใจบนเวทีนะครับเสียแขกครับปล่อยโฮนครับพี่หลองก็โอ้โหครับดีอกดีใจกันยกใหญ่ครับเป็นไงครับชอบไหมครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดติดตามให้เราหาคลิปดีๆมาให้คุณได้ชมนะครับผมอ้าวสจอตรงก็ขึ้นมาครับเจอกันคลิปหน้าครับผมซียูครับ